เอาค่ะคุณผู้ชมมาติดตามข่าวนี้นะคะเป็นความคืบหน้ากรณีบิ๊กตำรวจโยงเว็บพนันค่ะล่าสุดนะคะผู้บังคับการตำรวจนครบาล2จ่อเรียกทนายตั้มมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะคะประเด็นเส้นเงินบัญชีม้าของเว็บพนันที่เชื่อมโยงไปยังบิ๊กต่อเต่าและครอบครัวในขณะที่ทนายตั้มค่ะก็ยืนยันบอกว่าถึงตำรวจไม่เรียกก็เตรียมเข้าพบเพื่อจี้ถามความคืบหน้าเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะโดยพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์ค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนของสน.เตาปูนและกองบังคับการตำรวจนครบาล2นะคะมาประชุมติดตามเพื่อเร่งรัดคดีที่ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้นำหลักฐานเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ของบิ๊กต่อเต่าและครอบครัวไปแจ้งความไว้กับพนักงานสอบสวนสน.เตาปูนเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมานะคะโดยพลตำรวจตรีอรรถพลค่ะเปิดเผยว่าเส้นทางการเงินที่ทนายตั้มได้มายื่นมีหลายบัญชีและยังไม่สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดนะคะว่ามีต้นทางมาจากธนาคารอะไรหรือสาขาใดบ้างโดยในวันนี้ค่ะได้ให้ทางฝ่ายสืบสวนนำเอาข้อมูลที่ได้วิเคราะห์แล้วบางส่วนมาวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อดูว่ามีนิติกรรมใดบ้างที่เกี่ยวข้องและใช้เป็นพยานหลักฐานแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีอีกหลายบัญชีที่ยังไม่ได้มาซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะส่วนจะต้องมีการเรียกทนายตั้มมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นเงินบัญชีธนาคารอีกหรือไม่นั้นขอดูข้อมูลในวันนี้ก่อนค่ะเพราะว่าตำรวจจะต้องตรวจสอบหลักฐานที่ได้มาให้ชัดเจนค่ะเราประชุมพนักงานสอบสวนนะครับโดยตามบัญชีที่เราขอข้อมูลเนี่ยก็ได้มาบางส่วนแล้วก็ยังเหลืออีกหลายสิบบัญชีคงต้องใช้เวลาหน่อยต้องเอาข้อมูลทั้งหมดเราถึงจะมาวิเคราะห์ได้ว่าเส้นทางการเงินการทำนิติกรรมอำพรางเนี่ยที่มันจะเป็นการฟอกเงินเนี่ยมันเป็นจริงจังที่เขามาร้องทุกข์กล่าวโทษไหมเชิญพยานบางปากมาสอบนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังสรุปอะไรไม่ได้เพราะว่าเกรงว่ามันจะเป็นสองมาตรฐานในเมื่อผ่านระยะเวลาก็อย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่าเราไม่เลือกปฏิบัติแน่นอนทำตรงไปตรงมาตามระเบียบกฎหมายแน่นอนครับพยานจะเรียกใครมาบ้างท่านคุณมีหลายปากครับมีทนายไหมตัวทนายสิทธาเองก็คงจะต้องมีการสอบเพิ่มเติมในบางประเด็นนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็ให้พนักงานสอบสวนเนี่ยประสานแล้วว่าจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้วันไหนค่ะในขณะที่ทนายตั้มค่ะก็เผยกับทีมข่าวช่อง3ของเรานะคะบอกว่าก็ไม่หนักใจถ้าหากว่าตำรวจจะเรียกไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานเส้นทางทางการเงินที่ส่งมอบไปให้ก่อนหน้านี้ซึ่งหากตำรวจไม่เรียกตนก็ตั้งใจที่จะไปพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อสอบถามความคืบหน้าทางคดีอยู่แล้วค่ะแล้วก็บอกว่าตนเนี่ยยังเตรียมนำหลักฐานใหม่ไปมอบให้กับชุดทำงานเพิ่มเติมด้วยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการเอาเหยื่อไปป้อนให้นกอินทรีทั้งนี้ในวันอังคารหน้าค่ะทนายตั้มก็บอกว่าเตรียมที่จะแถลงข่าวส่วนจะเป็นประเด็นอะไรอันนี้ขอให้รอติดตามค่ะตำรวจนะครับของบกน.2เนี่ยอาจจะมีการเรียกพี่เนี่ยมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นเงินของบิ๊กต่อครับพี่พร้อมไหมพี่พร้อมครับจริงๆแล้วก็กะว่าจะเข้าไปตามคดีที่สน.เตาปูนอยู่แล้วแหละแล้วยิ่งถ้าเกิดบกน.2ลงมาทำคดีนี้ด้วยตัวเองนะครับก็เรียกไปก็พอดีครับเพราะว่าต้องการจะเข้าไปตามอยู่แล้วนี่ครับนี่หลักฐานเพิ่มเติมจะไปมอบให้อยู่แล้วมันก็คือเป็นหลักฐานเส้นเงินเดิมแหละแต่ว่าเราทำให้มันละเอียดขึ้นเหมือนกับว่าเราเอาเหยื่อไปป้อนอินทรีเลยจะได้ไวด้วยเหยื่อป้อนอินทรีเลยใช่ไหมครับพี่ใช่เตรียมไว้ให้อยู่แล้วครับก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าถ้าเส้นเงินถึงเนี่ยนะก็จะรับสารภาพนะตอนนี้เนี่ยก็เส้นเงินก็ไปถึงเมียแล้วแล้วก็ไปถึงบิ๊กต่อในเรื่องของการทำบุญแล้วนะก็รับผิดชอบคำพูดด้วยแล้วกันก็เดี๋ยวรอติดตามการแถลงในวันอังคารที่จะถึงนะคะครับรวมถึงการขยายผล